กรรชัยเฉลยแล้วถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงพิธีกรนักประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยปัจจุบันอายุ52ปีต้องบอกเลยว่าในสมัยก่อนเขาฮอตมากไม่แปลกใจเลยเพราะหล่อมากแถมยังมีเสน่ห์ดึงดูดสาวน้อยสาวใหญ่อีกด้วยและก็มีข่าวกับสาวๆอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้มีข่าวทั้งด้านลบด้านบวกออกมาให้ได้เห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ตอนนี้บอกเลยว่ารักครอบครัวมากหลังจากที่แต่งงานมีลูกซึ่งหากย้อนกลับไปกรรชัยเคยเล่าว่าป่วยเป็นโรคแพนิคไม่ยอมออกจากบ้านนาน1ปีมีอาการตอนขับรถที่อยู่ดีๆตัววูบตัวชาหัวใจสั่นจนต้องจอดรถหาคนช่วยทำให้กรรชัยขับรถต่อไปไม่ได้เมื่อรักษาคุณหมอก็ให้ทานยาอีกปีนึงถึงจะออกจากบ้านได้แต่กรรชัยไม่เอาจนตัดสินใจทิ้งยาลงถังขยะไปเลยและให้คนขับรถกลับบ้านส่วนตัวเองขับไปหาผู้หญิงงานนี้ก็ทำเอาหลายคนอยากรู้หนักมากว่าผู้หญิงคนที่กรรชัยขับรถไปหาในตอนนั้นคือใครแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมบอกเพราะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมานานแล้วล่าสุดวันที่12มิถุนายนในรายการสามแซ่บกรรชัยก็ถูกชมพู่อารยาหนึ่งในพิธีกรรายการถามตรงๆว่าผู้หญิงที่ทำให้คุณหายเป็นโรคแพนิคถึงขั้นขับรถไปหาเลยผู้หญิงคนนั้นคือใครคะงานนี้ทำเอาแอปทักษะออนพิธีกรอีกคนนึงร้องเสียงหลงเรียกแม่เอาแบบนี้เลยเหรอกรรชัยก็เก็บอาการไม่อยู่หัวเราะลั่นบอกว่าถามแบบนี้เลยเหรอแม่นี่พ่อเองพร้อมกับบอกต่อว่ามันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วช่วงนานแล้วไม่ใช่คนในวงการเป็นนักศึกษาเรียนที่เดียวกันกับน้องแอปนี่แหละอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวทั้งคู่เลยนะงานนี้ชมพู่ไขข้อข้องใจให้กับทุกคนแล้วนะคะซึ่งก็ทำเอากรรชัยเสียอาการหนักมากเลยทีเดียวถึงกับไปไม่ถูกเลยตอนนี้มีครอบครัวแล้วและก็หลักภรรยาและลูกมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ